ซึ่งมันเป็นการจุดประกายจากการที่ตัวของดิฉันเองมันก็มีหลายอย่างซึ่งเกี่ยวกับไปถึงครอบครัวของคนงานนะคะอย่างพวกที่มาก็คงขอผู้ใช้ในระดับตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเช็คอินในลักษณะที่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดูไม่แข็งอะไรไหมคะของแท้โปรตีนเยอะโปรตีนสูงโปรตีนไทยด้วยท่านพอโรงพยาบาลยืนยันยืนยันจะมีคุณภาพนะคะไม่ใช่ว่าใส่ยังไม่ลงสีเลยค่ะนี่ไม่ถือโบราณร้อยปียอมเสร็จแล้วอะไรลูกนี่อะไรลูกเป็นเคสใช้สีเหลืองแล้วก็จะมีสบู่ถ้าเป็นสีทุกคนนะก็เป็นสีครับแต่ว่าเป็นไหมที่คุณยายเขาเลี้ยงเองแล้วก็สีผืนผ้าซึ่งเขาเรียกว่าการเพิ่มสิบเซนวิ่งพิเศษแต่พวกเรามาเย็บเสร็จแล้วเราถึงมาแซวทีหลังไงแต่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกมีหนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่เมตรเท่าไหร่ไม่หายโมเดิร์นหน่อยให้เป็นโมเดิร์นมันจะได้เข้ากับวัยรุ่นสายงานด้วยใช่นะครับนะท่านนะครับทำงานแต่คนทำงานก็แต่ปี2530ล้านสองตามที่ตัวเองเป็นคนพื้นเพอีสานนะคะไปอยู่ที่หลายจังหวัดแล้วพอมาถึงศรีสะเกษคือบ้านเกิดของบรรพบุรุษของเราคือบิดาบรรดานะคะแล้วก็เป็นคนชอบใส่ผ้าไหมเป็นอัตลักษณ์ของส่วนตัวคือชอบใส่อะไรที่ดูแล้วว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของไทยเราแล้วพอมาจุดนี้เรามาเห็นว่าศรีสะเกษเราเป็นอัตลักษณ์ของเราเราใส่เสื้อที่เป็นอะไรที่ปักแซวเข้าไปความหมายคือใส่เสื้อไปแล้วบอกว่าปักแซวนี่คือศรีสะเกษแล้วอย่างนี้คือผ้าที่ทอจากเรียกย้อมสีธรรมชาตินะคะซึ่งก็เลยเป็นการจุดประกายว่าเราจะทำอัตลักษณ์ตรงนี้จากการที่ใช้วัสดุทุกอย่างที่มีในชุมชนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วก็ได้จากพ่อแม่คุณตาคุณยายที่เป็นคนทำอย่างนี้นะคะคุณยายจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะจะใช้มือเย็บเองก็เลยจะเป็นอะไรซึ่งทางตัวของดิฉันเองเนี่ยอยากจะเห็นการเรียนรู้การรักษาอัตลักษณ์ตัวนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะก็ศูนย์อันนี้นะครับก็จะเป็นเสมือนศูนย์เรียนรู้นะครับในกระบวนการผลิตสินค้าในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นโดยเฉพาะผ้าไหมนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตก็ในส่วนจุดนี้นะครับท่านมาแล้วท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับทั้งในส่วนของผ้าไหมนะครับผ้าไหมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆของดีศรีสะเกษนะครับเราก็จะรวบรวมมาแล้วก็มาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านสามารถแวะเวียนมาชมได้